พบศพปริศนาหรือฝังศพนะคะแล้วผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าศพที่พบนั้นเป็นของคุณผู้ชายผู้ชนะนะจากตลอดนะคะซึ่งก็เป็นที่สังเกตว่าแล้วศพแรกที่พบที่จังหวัดนครพนมนั้นหายไปไหนนะคะเป็นความสลดใจอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าศพที่หายไปนั้นอยู่ที่ไหนอยากจะให้รัฐบาลมาส่งศพคืนมาให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ภรรยาได้ทำพิธีตามประเพณีแล้วก็ได้ทำดำเนินการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับมรดกต่อไปนะคะตรงนี้ที่เป็นห่วงก็คือมันเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจารย์เมื่อไหร่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ไปเยือนลาวนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะคะเราไม่ได้ปรับความหรือด่วนสรุปค่ะก็ถ้ายังไงอยากจะให้ทางรัฐบาลรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังเพื่อหาคนรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะถ้ารัฐบาลยังคงนิ่งเฉยพวกเราประชาชนก็ยังคงปักใจว่ารัฐบาลน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่ถูกไร้ทารุณในข้อหาประเด็นที่สองก็คือเราเป็นห่วงเพื่อนเรานะคะที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกันค่ะซึ่งคือคุณเอกชัยของกังวานนะคะคุณเอกชัยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลแล้วก็ค่อนจานและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาคุณเอกชัยโดนทำร้ายทำร่างกายและทำเสียงของรัฐบาลซึ่งเราคิดว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมตั้งครั้งนี้นะครับจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะพิสูจน์คดีของคุณสุรชัยด้วยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเส้นทางสู่การเลือกตั้งนั้นยังมีศพของคุณสุรชัยที่เป็นปริศนาอยู่นะครับเนื่องจากว่าการอุ้มฆ่าคุณสุรชัยกับพรรคพวกอีก2คนนั้นเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมร่วมครม.ไทยลาวนะครับคือระหว่างวันที่12ถึงวันที่14ธันวาคมนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปลาวคุณสุรชัยถูกอุ้มนะครับเราจึงสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เงียบหรือรัฐบาลไม่ดำเนินการประการใดให้กระจ่างนะครับเราจะถือว่ารัฐบาลเป็นฆาตกรโดยตรงกับกรณีของคุณสุรชัยกับพรรคพวกนะครับที่สำคัญศพได้โผล่ที่จังหวัดนครพนมถือว่าตายในฝั่งไทยและไทยเราจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยตรงนะครับเป็นเหตุให้เรามาเรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์เป็นผู้ครอบครองศพอยู่ก็ศพหายไปหนึ่งศพนะครับขอให้คืนศพมาเพื่อญาติจะได้บำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะครับ
เรื่องที่สองที่เรากังวลก็คือว่าขณะนี้มีการทำร้ายคุณเอกชัยและเรากังวลว่าคุณเอกชัยอาจจะต้องเสียชีวิตก็อยากจะเรียนรัฐบาลว่าขอชีวิตนายเอกชัยไว้นะครับอย่าถึงขั้นฆ่ากันตายนะครับที่ผ่านมาไม่เคยจับคนร้ายได้ก็หมายความว่ารัฐบาลรู้เห็นกับการทำร้ายร่างกายของนายเอกชัยนะครับวันนี้ก็มาขอชีวิตนายเอกชัยไว้นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าทำมากพอแล้วนะครับทั้งกระทืบทั้งเผารถทั้งชกต่อยแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับท่านบาดเจ็บก็อยากจะวิงวอนว่าอย่าถึงขั้นเอากันถึงชีวิตนะครับโดยเฉพาะขอวิงวอนต่อกองทัพบกพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์นะครับให้ดูแลน้องดีนะครับเนื่องจากว่าคุณเอกชัยนั้นไปเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์กองทัพกับกรณีบิ๊กป้อมกับนาฬิกานะครับก็เรากังวลแล้วก็อยากให้รัฐบาลนั้นยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับวันนี้เราจึงมากันที่นี่ก็อยากจะขอให้รัฐบาลนั้นจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่มีการทำร้ายร่างกายนักเคลื่อนไหวหรือผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่มีการอุ้มฆ่าประชาชนอีกต่อไปนะครับเราจะได้เตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้งและมีประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่กระจ่างก่อนเลือกตั้งเราจะถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมเพราะว่าผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารจากการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์นั้นมีทั้งถูกอุ้มฆ่าและมีทั้งที่ถูกคุมขังอีก72 คนนะครับจึงอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยนักโทษการเมือง72 คนออกก่อนเลือกตั้งเลยนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งและเพื่อให้การเลือกตั้งของเรามีความเป็นธรรมพวกที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารที่ทำได้ก็ต้องได้รับการปล่อยตัวนะครับจึงอยากจะเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ดำเนินการเป็นการเร่งด่วนครับขอขอบคุณครับผมก็อยากฝากไปถึงผู้ที่ขโมยศพอาจารย์สุรชัยด่านพัฒนานุสรณ์ไปนะครับถ้าวันนี้ท่านได้รับสารนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านไม่รู้ว่าจะคืนศพยังไงท่านก็ศพไปทิ้งไว้ในป่าที่ไหนก็ได้แล้วก็ท่านก็โทรแจ้งตำรวจนะครับขอเห็นใจญาติเด็กวันนี้ศพที่ตายไปแล้วเนี่ยถูกโขงน้ำแล้วเนี่ยยังฝ่าลอยขึ้นมาเพื่อเขาหวังว่าจะได้ไปพบหน้าลูกเมียเขาให้ลูกเมียเขานำไปบำเพ็ญศพในนาทีสุดท้ายในวันสุดท้ายที่จะจากกันไปเขาฝ่าลอยขึ้นมาหาลูกเมียเขาแล้วเนี่ยท่านเอามาคืนเขาเถอะครับทางฝั่งคุณปานีภรรยาอาจารย์สุชัยนะครับท่านเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าที่ไหนก็ได้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจแค่นี้ครับไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านเอามาคืนครับครับนี่ครับนี่นักเสียงที่ครับคนไทยรัฐบาลจะมีใครบ้างครับคนไทยรัฐบาลนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปซื้อตะกร้าอยู่เสียใจ